เวลามีแขกมาเราก็จะให้มาที่ห้องนี้ค่ะซึ่งห้องเนี้ยต้องบอกเลยค่ะขออนุญาตสังเกตไฟนิดนึงนะคะไฟเนี่ยค่ะก็เป็นไฟรังผึ้งหรือเป็นไฟที่เป็นภาพรวมของการรวมทรัพย์ทั้งหมดนั้นจุดเนี่ยเป็นจุดที่เขาใช้ไฟในการบาลานซ์เนี่ยได้ดีนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่คุยเรื่องการงานจุดเรื่องต่างถือว่าดีแต่ห้องเนี่ยอาจารย์อาจอยากให้เสริมนิดนึงค่ะเราอยากให้เสริมเนี่ยหาโดยลักษณะของแจกันนะคะแจกันที่เป็นปากต้องเรียกปากชามไหมแบบนี้ทรงแบบนี้นะคะหนึ่งใบในแจกันขอให้มีลวดลายของไม้ไผ่มันหาไม่ยากเป็นสีเขียวทำไมถึงต้องเป็นไม้ไผ่คือแบบนี้ค่ะเขาเชื่อว่าด้วยไม้ไผ่กับลักษณะแจกันที่เป็นลวดลายเนี่ยเสริมกับปีนักสัตว์ของเจ้าของธุรกิจซึ่งเราได้ทราบมาว่าเขาเกิดปีนี้ปีนี้แต่เขาคุ้มไว้นะคะเพื่อที่จะวางและเพื่อจะเสริมให้เขาเนี่ยได้รับทรัพย์ทั้งหมดหาแจกันใบเนี่ยมาลงสักหนึ่งใบอาจจะอยู่มุมนี้เลยค่ะพอดีเลยแล้วเราจะเก็บทรัพย์ต่างๆได้มีเงินมาทั้งบ้านแล้วเก็บสักมุมหนึ่งก็โอเคใช่ค่ะเพราะหลายคนโดยส่วนใหญ่จะเจอปัญหาตรงที่ว่าฉันหาเงินเก่งนะเราไม่กลัวการที่คุณหาเงินเก่งแต่เรากลัวคุณเก็บไม่เก่งนี่สำคัญที่สุดมันเป็นแบบนั้นดังนั้นลองแก้เคล็ดด้วยวิธีการนี้อะไรก็จะดี